ข้อคิดคำคมครับเป็นช่วงให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการนะครับถ้าได้รับการอ่านออกอากาศนั้นจะได้รับของรางวัลมูลค่า 5,000 บาทจากแลคตาซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในวันนี้นะครับคือคุณณภาวรรณณระนองนะครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเขียนเข้ามาว่าเกิดเป็นคนต้องอดทนสู้ชีวิตฟ้าลิขิตหรือจะสู้คนขยันเหนื่อยเพียงใดใจไม่ท้อขอฝ่าฟันสักวันฝันเป็นจริงได้ด้วย2มือนะครับได้รับของรางวัลมูลค่า 5,000 บาทจากแลคตาซอยไปเลยครับ